ถ้าใครกำลังคิดว่าอยากกินผัดผักน้ำมันหอยแต่กลัวทำไม่อร่อยขอแนะนำเมนูนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie ค่ะเราเป็นคนนึงนะคะที่หลายครั้งอยากจะกินผัดผักน้ำมันหอยแต่ว่าก็ทำไม่เก่งแล้วก็กลัวไม่อร่อยด้วยนะคะแต่ว่าเมนูนี้นะคะทำง่ายน้ำมันไม่เยิ้มออกมาเป๊ะหน้าตาดีรสชาติคงที่ทุกครั้งที่ทำเลยนะคะเป็นสูตรเดียวกันกับยำผักโขมก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูวิธีทำได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชนิดของผักมาเป็นกะหล่ำปลีแล้วก็เห็ดค่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็มีวิธีทำน้ำยำอยู่ช่วงท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆติดตามชมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ด้วยนะคะว่าอยู่ในช่วงของนาทีไหนนะคะวันนี้เรามีกะหล่ำปลีแล้วก็เห็ดนะคะนำมาหั่นฝอยลวกพอสุกน็อกน้ำเย็นแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งนะคะเราก็จะได้ผักกรุบกรอบนะคะไม่มีคำว่าโอเวอร์คุกหรือว่าผัดนานจนผักเปื่อยเกินไปนะคะเพราะว่าเราลวกเพียง1นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็น็อกน้ำเย็นนะคะสะบัดน้ำออกให้หมดเลยเห็ดก็ทำเช่นเดียวกันนะคะหั่นล้างให้สะอาดลวกให้สุกแล้วก็นำมาสะบัดน้ำออกแค่นี้เองนะคะง่ายมากเลยนะคะวิธีการเตรียมวัตถุดิบของเราค่ะน้ำซอสนะคะดูได้ที่ท้ายคลิปนะคะเราจะนำส่วนผสมของเรามาลงในชามผสมนะคะแล้วก็ใส่น้ำซอสลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเท่านี้เองนะคะจบปิ้งเรียบร้อยค่ะรสชาติก็จะอร่อยคล้ายน้ำมันหอยนะคะผักยังคงความกรุบกรอบไม่มันเยิ้มนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องล้างครัวล้างอุปกรณ์ให้ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนอยากจะกินผัดผักน้ำมันหอยอะไรอย่างนี้ค่ะก็นึกถึงเมนูนี้ได้เลยนะคะดูสิคะผักก็คงความกรุบกรอบเห็ดก็แบบว่าเด้งดึงเด้งดึงเลยนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้เราทำก็เสิร์ฟได้2ที่เลยนะคะไอเดียนี้มันเกิดมาจากเราจะไปซื้อผักโขมนะคะทุกคนถามแม่ค้าว่าผักอันนี้ทำอะไรได้บ้างแม่ค้าบอกว่าผัดน้ำมันหอยนะคะผัดผักน้ำมันหอยนะคะซึ่งเราก็เป็นคนที่ทำผัดผักน้ำมันหอยไม่เก่งเลยนะคะรู้สึกว่ามันเยิ้มแล้วก็แบบคุมยากมากเลยนะคะก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาคราวนี้ก็เลยทำบ่อยนะคะเพราะว่าทำทีไรก็รอดทุกครั้งแล้วก็อร่อยทุกครั้งค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเลือกผักได้ทุกชนิดตามที่ชอบเลยนะคะแล้วก็ทำได้ทั้งผักสดแล้วก็ผักลวกค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพนะคะอย่าลืมรอชมวิธีการทำน้ำยำในช่วงท้ายคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารดีๆเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปนะคะถ้าชอบก็กดเซฟไว้ได้นะคะจะได้ย้อนกลับมาดูทีหลังได้จะได้หาคลิปเจอค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ